ได้ยินเสียงไหมแควกสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมแน่นอนวันนี้อยู่กับผมเอ็ดวินกับช่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลนี่ครับผมก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเกมเดิมนะครับเกมที่เป็นเกม FPS ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยนะฮะของ LINE POD นั่นเองมีชื่อเกมว่า Combat Arm Reload ครับผมใครที่รับชมผมเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่าก่อนหน้าเนี่ยผมได้เล่นCombat Arm Reload ไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าโหมดก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นพวกโหมด Deathmatch หรือ Eliminate เป็นโหมดวางบอมทั่วไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมจะมาเล่นโหมด Arm Lance ครับผมโหมด Arm Lance เนี่ยล่าสุดที่ผมได้มีโอกาสไปที่ LINE หรือว่าได้ไปการแข่งขันนะครับFirst War Tournament นะครับเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 50,000 บาทนะครับที่ทางไลน์เชิญผมไปเป็นคอมเมนเตอร์กับพี่บอยมินูรุผมกับพี่บอยเนี่ยไปเป็นคอมเมนเตอร์นะครับแล้วได้ดูโหมดนี้แข่งกันซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆผมต้องบอกก่อนเลยว่าโหมด Arm Lance ของทาง Combat Arm Reload เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันเป็นโหมดของสายฟรีฮะผมต้องยอมรับเลยว่ามันคือโหมดของสายฟรีอย่างแท้จริงนะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมแบบไม่เติมแล้วปืนผมไม่เทพอ่ะผมเล่นสู้เขาได้ไหมผมบอกเลยว่าโหมด Arm Lance เนี่ยเป็นโหมดที่วัดฝีมือกันล้วนๆนะครับเพราะว่าปืนทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดฮะไม่มีใครปืนโกไปกว่ากันและทุกคนจะปืนเท่ากันหมดและที่แน่คือทุกครั้งที่เรายิงครบถึงกำหนดปืนเราจะเปลี่ยนอัตโนมัติเป็นไงน่าสนใจปะเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าหน้าตาของโหมด Arm Lance เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรับชมกันมาก่อนเลยอันนี้ต้องบอกนี่คือโหมด Arm Lance นะครับปืนจะเปลี่ยนไปเรื่อยทุกครั้งที่เราคิวได้นะครับทุกครั้งที่เราคิวได้ปืนจะเปลี่ยนไปเรื่อยปืนผมไม่ใช่ผมมีสกินนะทุกคนเป็นปืนแบบนี้หมดนะครับปืนเท่ากันหมดครับปืนเท่ากันหมดพวกก็มาเลยพวกเดี๋ยวครับแล้วจะมีบอกอยู่ด้านบนเห็นไหมครับปืนจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตามจำนวนที่เราคิวเดี๋ยวมีบอกอยู่ว่าอีก3คิวผมปืนจะเปลี่ยนอีกกระบอกจบนะครับจบนะครับพี่เดี๋ยวพลาดกับผมนะครับจบนะครับตายแล้วครับตาย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  Prize motherfucker มาชุดเดียวมาชุดเดียวเลยผมเลยบอกว่านี่แหละความน่าสนใจของโหมด Arm Lance ครับเพราะว่าทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดครับผมเลยบอกว่าสายฟรีนี่ไม่ควรพลาดนะโหมดนี้จบนะครับเปลี่ยนปืนก่อนนะครับพี่ผมไปร้อยนัดแล้วนะครับซึ่งเราจะวัดกันไปเรื่อยครับปืนจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับครบทั้งหมด4ครั้งไม่ตายทุกคนว่าเป็นร้อยนัดอ่ะนะบางทีไปยิงมันก็ไม่ตายอ่ะนะมากมากนะรู้มากจริงๆเลยนะนี่รู้มากจริงๆเลยนะแล้วปืนมันจะไม่ให้เปลี่ยนนะครับมันจะให้เรามันจะไม่มีให้เก็บนะครับมันจะไม่เหมือนโหมดทั่วไปที่เราจะเก็บปืนได้นะแต่โหมดนี้เนี่ยเราจะต้องยิงเพื่อเปลี่ยนปืนเท่านั้นนะฮะไม่มีการแบบว่าเก็บปืนจากคนอื่นหรือศัตรูใดๆทั้งสิ้นเปลี่ยนวะเปลี่ยนวะผมดูแบบไม่ตรงหมดนะพี่เข้าสิบไม่อย่างแรงเลยเข้าจีอยากพี่อยู่ข้างหลังนะครับตัวเองจะรอข้างหลังนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะท้าวสไนคนเดียวที่ไหนล่ะครับพี่หนูก็สไนเหมือนกันค่ะเนี่ยครับด้วยความที่เขายิงไป9คิวแล้วเขาเป็นสไนแล้วเจอแล้วไอ้เจ้าตอน2ไม่ใส่หมวกตำรวจจับนะเฮ้ยอีเวนเอ้ยอย่าสร้างกับพี่โอ้ยฟิตกันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันหัวเฉยโอ้โหปืนปาทูน่ากระเด็นเลยเมื่อกี้พี่ก็มาดิมาแล้วมึงเจอลูกสองผีกูซะหน่อยหนักเจอลูกตองผีกูซะหน่อยเขาเรียกว่าหมาในโว้ยมีแล้วนะคะตัวเองเขาดับสุดท้ายแล้วนะคะตัวเองได้ยินเสียงไหมแควก Round start ระเบิดเป็ดแควก
เสียงไม่ดังแควเคยเจอเซตระเบิดป่ะเฮ้ยตามทำไมมันน่ารักกันนะเพื่อนเคยเจอระเบิดเป็ดไหมเพื่อนโดนหลอกโดนหลอกมันชอบโอ้ยไอ้ไอ้นี่มันมาแจมแล้วกูแดกฟรีแล้วเมื่อกี้จบนะฮะใสๆไปรุ่นชอบบอกเลยว่ากินหมูนะบอกเลยว่ากินหมูผมจะต้องบอกเลยนะครับว่าโหมด Arms Land เนี่ยน่าสนใจมากๆสำหรับสายฟรีนะครับย้ำกันอีกสักครั้งว่าเกม Combat Arm Reload เนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับ Line POD นั่นเองใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดหรือสมัครสมาชิกได้ง่ายๆเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่า Line POD เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองก็คือแชท LINE นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย LINE POD เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับและเป็นเกมที่ปกติเราจะเจอเกมใน LINE เนี่ยเราจะเจอเป็นพวกเกมโมบายนะครับแต่ว่า LINE POD เนี่ยเป็นเกมใน PC นะครับต้องบอกว่าแปลกใหม่มากๆนะครับเป็นเกมค่ายน้องใหม่ของทาง LINE นั่นเองนะครับที่เขาเอาแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อตอบสนองให้กับผู้เล่นที่ชอบเล่นเกม PC ภาพสวยๆจริงๆเกมน่าเล่นน่าเล่นสำหรับสายฟรีก็เล่นได้นะครับไม่ต้องเติมเงินแต่ถ้าใครยิ่งเติมเงินเนี่ยยิ่งเทพเข้าไปใหญ่เทพกว่าเดิมนะบอกเลยเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับและต้องบอกก่อนเลยว่าทาง LINE POD เนี่ยไม่ได้มีแค่เกม Combat Arm Reload เกมเดียวเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามีเกม EOS The Blue นะครับเป็นเกมแนว MMORPG หรือ Free Style นะครับที่เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเกมแนวแคชชวลเล่นสนุกสนุกสบายสบายนะครับแบบว่าแนวชุดบาสใครที่เคยเล่นมาก็จะพอจะทราบนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมใจเกมนี้ไว้คนดู Arch 8ผมเห็นภาพแล้วแม่งแบบว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะรู้ว่ามันคือเกมอะไรอ่ะมันน่าสนใจอ่ะผมว่าต้องเป็นเกมเก็บเวลแน่เลยอ่ะซึ่งผมกับเพื่อนกำลังหาเกมเก็บเวลอยู่เลยอ่ะผมว่าผลของเกมนี้อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะไหนเดี๋ยวขอดูเทรลเลอร์สักนิดนึงเผื่อว่าจะน่าสนใจเดี๋ยวชวนเพื่อนมาบูผมกับเพื่อนกำลังหาเกมเก็บเวลมันๆเลยผมว่าเกมนี้อาจจะตอบโจทย์เราว่ะแนวเรือลบเหรอวะแบบแนวเอาแก๊งไปลงเรือลบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรอจะเหลือมันเท่อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเชดดับไปกันเป็นแก๊งอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยผมก็น่าเล่นอยู่นะคลักแค่นบอกว่านะเจ็ดก็ใช่จริงด้วยว่ะเชี่ยถ้าเราเป็นบอสเหรอเจ็ดเชี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงสงสัยเหมือนจะได้เสียตังค์แล้วดูจากทรงสงสัยผมว่าผมน่าจะได้เสียตังค์แล้วแหละเออผมว่าผมสงสัยผมน่าจะได้เสียตังค์แล้วแหละนะครับเดี๋ยวงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวเผื่อเวิร์คคลิปหน้าผมว่าผมกับเพื่อนอาจจะได้เติมเงินมาบูเข็มนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเมาส์ต่อเพื่อนก่อนนะครับใครที่สนใจอย่าลืมสามารถไปสมัครได้ที่ www.linepod.com นะครับผมแต่ก็บอกเลยว่าคลิปนี้คำพูดใดวาจาใดผมไม่สุภาพกับขออภัยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วฝากไว้ด้วยกับ LINE POD ครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ